ติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup9:10 น.เริ่มแล้วทั่วโลกจับตาปรากฏการณ์จันทรุปราคาบางส่วนขณะกรุงเทพมหานครยังไม่สามารถมองเห็นได้เนื่องจากท้องฟ้ามีเมฆปกคลุมมาก 19:23 น.อนุทินลั่นวัคซีนเป็นของทุกคนไม่ใช่เฉพาะจังหวัดที่มีส.ส.ภูมิใจไทยยันทุกอย่างต้องตามกติกาแม้ตนเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ไม่ได้ทำให้ลูกพรรคมีอภิสิทธิ์ได้วัคซีนมากกว่าที่อื่น 19:36 น.พลตำรวจตรียิ่งยศโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเผยตำรวจเร่งติดตามชายขับรถจักรยานยนต์ทะเบียนตราโล่ยิงปืนขึ้นฟ้าระบุใช้ป้ายทะเบียนปลอมล่าสุด 19:51 น.สงขลาพบผู้ต้องขังเรือนจำติดเชื้อโควิด -16 คนจากผลตรวจ24คนขณะจับแยกจากผู้ต้องขังอื่นแล้วเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup